สมบัติเปยปานวาแจากท้องไม่สนเศรษฐกิจไม่ยอมให้สามีมีบ้านเล็ก1000ล้านต้องเป็นของลูกทรัพย์สินเปยปานวาแต่งอดีตลูกนายกถูกน้องใจแต่ไม่ยอมเลิกนับว่าเป็นอีกหนึ่งแม่ลูกสองส,สวยและรวยมากๆไม่ว่าจะขยับไปทางไหนออร่ราของคุณนายทหารปูติอูฟูกะแผ่ทั่วรางสำหรับนักแสดงสาวเปยปานวาที่เธอนั้นขึ้นแทนเป็นคุณนายทหารควบตำแหน่งภรรยามหาเศรษฐีที่มีกลังสมบัติพันล้านอยู่ในมือซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเมื่อเรื่องคุณแม่อังสวยเปยปานวาก็ได้โพสต์ข้อความจากไลน์เมื่อกรณีม ในประมาณ4ปีและมีโซทองคล้องใจอย่างน้องโปรดแต่กลับมีข่าวออกมาว่าครอบครัวของนางร้ายคนดังและสาม,มีกำลังสั่นคลอนเปยปานวาดก็ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ยอมรับว่าความสัมพันธ์ของตนนั้นมีปัญหาแต่ด้วยความที่ว่าเป็นครอบครัวจึงพร้อมที่จะให้อภยัยดูเหมือนว่าปัญหาจะยังไม่คลี่คลายดีนอกจากนี้แล้วป๊อบนิทีสาม,มีของสาวเปยก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมขอโทษในเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นพร้อมสัญ,ญญาว่าจะปรับปรุงตัวใหม่โดยทาให้สถานการณ์ของครอบครัวนี้กลับมาแฮปปี้อีกครั้งที่ทางคุณ เพื่อดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่ซึ่งเมื่อเปิดข้อมูลดูแล้วก็บอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าหนุ่มป๊อปนั้น่งตำแหน่งกรรมการผู้ถือหุ้นถึง13บริษัทใหญ่ถึงแม้จะอำลาชีวิตทหารเรือแต่หนุ่มคนนี้ก็ยังคงลุยธุรกิจจนทำให้มีเงินเข้ามาไม่หยุดอีกทั้งเติบโตจากตระกูลเก่าแก่และมีชื่อเสียงจึงไม่แปลกใจเลขึ้นชื่อว่าเป็นเศรษฐีพันล้านและน่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งนั่นเองแต่ไม่เพียงแค่สาวมีเท่านั้นที่ร่ำรวยสาวเปยเองก็เป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ม นอกจากจะสวยและรวยมากแล้วจังใจดีสุดๆพอถึงช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างเทศกาลปีใหม่ก็มีของของวัญสุดพิเศษให้คนงานในบ้านทํางานหนักตั้งแต่ตล,ลอดปีมาด้วยโดยเปยก็ได้โพสต์ภาพตัวเองใส่ถุงสร้อยทองคําที่นําจะไปแจกพี่เลี้ยงลูกๆและคนทํางานในบ้านพร้อมทําเอาหลายคนถึงกับคอมเมนต์ว่าอยากสมัครเป็นคนทํางานบ้านนี้หรือเปล่านะาอิจฉาคนทํางานจังเลยรับสมัครพี่เลี้ยงเพิ่มไหมคะบางคนกระชื่นชอบบ้านน้องเปยน,นั้นคุณแม่เป,เป็นหน้าเด็กและใจดีมากๆก,ก็ต้องยกตําแหน่งคุณแม่สุดสะตรองและตาแหน่งภรรยาเบอร์หนึ่งให้เธอคนนี้